ขณะที่สามีภรรยากำลังเดินเล่นอยู่ที่ชายหาดบนเกาะกลางทะเลในจังหวัดสตูลพลันทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงเด็กร้องสายตาของสามีก็พยายามมองหาที่มาของเสียงนั้นยามบ่ายของวันชายหาดมันเงียบสงบจนเหมือนกับว่าเสียงเด็กร้องมันดังอยู่ไม่ไกลโดยเฉพาะในฤดูที่นักท่องเที่ยวมากันน้อยมากเช่นวันนี้ทั้งสองมองหน้ากันด้วยความประหลาดใจและเดินหาอยู่สักพักภรรยาก็มองเห็นเหมือนมีอะไรไหวๆอยู่ในพงหญ้าใต้ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ด้านบนของหาดทรายเธอสะกิดสามีแล้วก็เดินตรงไปหาสิ่งนั้นทั้งคู่มองเห็นว่าท่ามกลางกอหญ้าที่หนาแน่นมีเด็กทารกนอนอยู่และร้องไห้เสียงดังลั่นภรรยาอุ้มเด็กน้อยขึ้นมากอดพูดว่าโถน่าสงสารลูกใครเนี่ยมานอนอยู่ตรงนี้พ่อแม่เขาไปไหนกันทิ้งลูกไว้แบบนี้โอ้โอ้โอหรือว่าเขาจะทิ้งจริงๆบนเกาะเล็กๆนี้ไม่เห็นมีใครอยู่เลยเด็กก็ผิวพรรณขาวผิดกับชาวบ้านชาวเลละแวกนี้สามีเอ่ยจริงๆด้วยค่ะเป็นเด็กผู้หญิงที่น่ารักมากเราจะทำยังไงดีสงสัยเราต้องอุ้มเขากลับรีสอร์ทด้วยแล้วล่ะทิ้งไว้ตรงนี้อันตรายไม่รู้ว่าถูกทิ้งไว้นานเท่าไหร่แล้วด้วยสามีพูดแล้วก็อุ้มเด็กทารกขึ้นกอดไว้แนบอกแล้วทั้งคู่ก็เดินกลับรีสอร์ทซึ่งเป็นรีสอร์ทหรูเพียงแห่งเดียวบนเกาะเล็กกลางทะเลนี้เมื่อสอบถามกับทางรีสอร์ททุกคนก็แปลกใจมากเพราะนอกจากพนักงานของรีสอร์ทก็ไม่มีใครอยู่บนเกาะนี้อีกเลยและพนักงานก็ไม่มีใครท้องด้วยทุกคนช่วยกันดูแลทารกน้อยหานมมาป้อนเช็ดเนื้อเช็ดตัวและหาที่นอนให้สามีภรรยาพักอยู่ที่รีสอร์ทนี้อีกหลายวันทุกๆวันทั้งคู่จะมาอุ้มและป้อนนมเด็กน้อยจนเมื่อถึงกำหนดกลับบ้านภรรยาพูดกับสามีว่าฉันรู้สึกรักเขาอยากดูแลเขานะคะคุณคงไม่ว่านะถ้าฉันจะพาเขากลับกรุงเทพด้วยสามีตอบว่าผมก็อยากจะรับเขาเป็นลูกของเราครับรู้สึกถูกชะตากับเขาจริงๆทั้งสองแต่งงานกันมานานก็ไม่มีลูกไม่ว่าจะปรึกษาหมอและพยายามทุกวิถีทางที่หมอทั้งหลายแนะนำก็ไม่สำเร็จจนในที่สุดก็ต้องล้มเลิกความพยายามเมื่อมาพบเด็กทารกแบบปริศนาก็คิดว่าเขาอาจจะถูกลิขิตให้มาพบกันประกอบกับความน่ารักของเด็กน้อยทั้งคู่จึงตัดสินใจได้ไม่ยากชีวิตของสองสามีภรรยาเปลี่ยนไปเมื่อมีลูกสาวมาเติมเต็มความเป็นครอบครัวพวกเขาตั้งชื่อเธอว่ามารีนซึ่งมีความหมายตามภาษาอังกฤษว่าที่เกี่ยวข้องกับทะเลมารีนได้รับการเลี้ยงดูด้วยความรักจากทั้งสองราวกับว่าเป็นลูกสาวแท้ๆของตนและพวกเขาก็ไม่เคยบอกว่าเธอถูกเก็บมาเลี้ยงมารีนเติบโตขึ้นเป็นเด็กสาวที่น่ารักผิวพรรณขาวเนียนละเอียดราวกับทรายที่ละเอียดดุจแป้งบนชายหาดของเกาะที่เธอถูกพบเธอมีผมสลวยเงางามซึ่งแม่ของเธอมักจะตัดให้เมื่อมันยาวและมันก็จะงอกกลับมาเหมือนเดิมในระยะเวลาอันรวดเร็วเธอจึงมีผมที่ยาวเกือบถึงเอวตลอดเวลามารีนมีดวงตาที่แวววาวเป็นประกายสีน้ำตาลแต่บางมุมมันก็ดูเป็นสีฟ้าน้ำทะเลที่งดงามตอนอายุขวบกว่าพ่อและแม่พาเธอไปเล่นน้ำในสโมสรของหมู่บ้านแม่อุ้มเธอแช่ในสระเด็กที่มีความลึกเพียงเล็กน้อยและหันไปรับโทรศัพท์เมื่อหันกลับมาอีกก็ต้องตกใจสุดขีดที่มารีนหายไปเธอรีบมองหาก็พบว่ามารีนกำลังว่ายน้ำอยู่ในสระขนาดใหญ่ที่มีความลึกมากของผู้ใหญ่
และชูชีพเป่าลมที่ผูกติดกับแขนและตัวของเธอก็หายไปเธอว่ายน้ำด้วยท่วงท่าที่ทะมัดทะแมงจนพ่อและแม่ประหลาดใจอย่างมากแต่เมื่อเห็นว่าเธอปลอดภัยและสนุกกับการว่ายน้ำก็เบาใจคิดว่าคงเป็นพรสวรรค์ของเธอแน่ๆครั้นมารีนเข้าเรียนในชั้นอนุบาลเธอจะมีความสุขมากเมื่อได้ลงในสระว่ายน้ำของโรงเรียนเธอว่ายเล่นอย่างสนุกสนานจนอาจารย์ทั้งโรงเรียนทึ่งและปล่อยให้เธอว่ายเล่นได้ตามต้องการโดยมีอาจารย์สอนว่ายน้ำดูแลอย่างใกล้ชิดแต่เขาก็พูดกับผู้อำนวยการโรงเรียนว่าไม่ต้องห่วงมาเรียนหรอกครับผมไม่เคยเห็นเด็กคนไหนว่ายน้ำได้แข็งและเร็วขนาดนี้มาก่อนเลยเมื่อมารีนเรียนในชั้นประถมเธอก็ได้เป็นนักว่ายน้ำของโรงเรียนและตะเวนร่วมแข่งขันไปทั่วจนได้ถ้วยรางวัลมาครองมากมายเด็กๆเมื่อเห็นว่าการแข่งขันมีมารีนร่วมด้วยก็ไม่อยากจะแข่งเพราะโอกาสที่จะชนะเธอมันแทบจะเป็นศูนย์ทีเดียวมารีนมีความสุขกับการเป็นนักว่ายน้ำจนไม่อยากจะทำอะไรอื่นเลยเธอมักจะพูดกับพ่อแม่บ่อยๆว่าตอนหนูอยู่ใต้น้ำหนูมีความสุขที่สุดเลยค่ะบางทีก็คิดว่าไม่อยากขึ้นจากสระมาอยู่บนบกอีกเลยเวลามองทะเลหนูรู้สึกสบายใจบอกไม่ถูกเมื่อไหร่คุณพ่อคุณแม่จะพาหนูไปเที่ยวทะเลอีกคะพ่อและแม่มองหน้ากันคิดถึงวันที่พบเธอนอนอยู่ในพงหญ้าบนเกาะแม่พูดว่าหรือว่ามารีนจะเป็นลูกของชาวเลเขาคงมีความผูกพันกับเชื้อสายของเขานะผมว่าเราไปเที่ยวทะเลกันบ่อยๆดีไหมลูกเราเขาจะได้ไม่ถูกตัดขาดจากรากเหง้าจริงๆของเขาพ่อและแม่ก็พามารีนไปเที่ยวชายทะเลมารีนใช้เวลาทั้งวันว่ายน้ำในทะเลอย่างไม่รู้เบื่อบางทีเมื่อเธอว่ายออกไปจนพ้นสายตาของพ่อและแม่เธอก็จะดำน้ำลงไปใต้ทะเลเธอกลับมาเล่าให้พ่อและแม่ฟังว่าใต้ท้องทะเลสวยสงบจังเลยค่ะบางทีหนูก็ดำลงไปนอนเล่นบนพื้นทะเลรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านคุณพ่อคุณแม่พาหนูมาบ่อยๆนะคะชีวิตของมารีนดูเหมือนกับจะเต็มไปด้วยความสุขแต่แล้วเมื่อเธอก้าวเข้าสู่วัยสาวเรื่องราวต่างๆก็เริ่มเกิดขึ้นร่างกายของเธอเริ่มเปลี่ยนแปลงทุกเช้าหลังจากตื่นนอนเธอมักสังเกตเห็นว่าบนเตียงนอนของเธอจะมีเหมือนแผ่นบางๆของผิวหนังร่วงหล่นอยู่เธอต้องเก็บเอาไปทิ้งทุกเช้ามันคล้ายๆกับว่าผิวหนังช่วงขาของเธอกำลังผลัดออกแม่พาเธอไปหาหมอโรคผิวหนังมันหยุดการดุดร่วงอยู่พักหนึ่งแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกทั้งๆที่หมอก็ไม่พบสาเหตุจนแม่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรมารีนต้องนุ่งกางเกงเลกกิ้งสีเนื้อไปโรงเรียนเพื่อปกปิดความผิดปกติของผิวหนังช่วงขาของเธอแม่ไปอธิบายกับอาจารย์พร้อมกับใบรับรองแพทย์จึงทำให้มารีนสามารถใส่เลกกิ้งไปโรงเรียนได้เพื่อนๆถามเธอว่ามารีนเธอแต่งตัวแบบนี้มาโรงเรียนก็ได้หรือเท่จังเลยเราเป็นโรคแพ้แสงแดดนะอาจารย์เลยอนุญาตมารีนคิดไม่ออกว่าจะอธิบายอย่างไรจึงโกหกเพื่อนไปแบบนั้นแล้วเธอจะว่ายน้ำได้ยังไงล่ะคงต้องใส่ชุดว่ายน้ำแบบที่เป็นกางเกงขายาวเต็มตัวแล้วล่ะคงไม่เป็นไรหรอกก็ดีนะถ้าเธอไม่ได้ว่ายน้ำเราก็เสียดายแทนเธอเลยอีกหน่อยก็ได้เป็นทีมชาติแน่นอนนั่นน่ะสิถ้าเราไม่ได้ลงน้ำก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่อย่างมีความสุขได้ยังไงเพื่อนทุกคนเป็นห่วงมารีนมากแต่เมื่อหาชุดว่ายน้ำที่ปกปิดช่วงขาได้มารีนก็สามารถว่ายน้ำได้ตามปกติโดยไม่ต้องห่วงว่าทุกคนจะเห็นเกล็ดผิวหนังที่ร่วงหลุดอยู่ตลอดเวลาได้แต่ความโชคร้ายของมารีนยังไม่หมดเพียงแค่นั้นเช้าวันหนึ่งมารีนตื่นขึ้นมาก็พบว่าที่นิ้วเท้าของเธอ
เหมือนกับจะมีพังผืดงอกออกมาตรงช่องว่างระหว่างนิ้วเท้าแต่ละนิ้วเธอตกใจมากจึงหยิบกรรไกรมาเล็มพังผืดบางๆพวกนั้นออกจนหมดและคิดว่ามันคงหายไปแล้วแต่เมื่อเธอตื่นขึ้นในเช้าวันรุ่งขึ้นก็พบว่าพังผืดนั้นมันงอกออกมาใหม่และมันยังเพิ่มมากขึ้นเธอตัดมันออกเหมือนเมื่อวานแต่วันนี้เธอรู้สึกเจ็บแต่ก็อดทนจนตัดมันออกได้หมดครั้นเช้าวันต่อมาพังผืดนั้นก็งอกกลับมาอีกและมันเชื่อมนิ้วเท้าทั้งหมดของเธอจนเป็นผืนเดียวกันมารินตกใจมากเธอไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเธอเธอนอนร้องไห้และไม่อยากจะลุกขึ้นแต่งตัวไปโรงเรียนจนเมื่อได้เวลาที่เธอควรจะต้องลงไปทานข้าวเช้าแม่จึงเดินขึ้นไปที่ห้องนอนของเธอมารีนหนูไม่สบายหรือเปล่าลูกทำไมยังไม่ลุกขึ้นอีกหนูไม่ไปโรงเรียนได้ไหมคะแม่วันนี้รู้สึกปวดหัวแม่พาไปหาหมอดีไหมลูกหนูไม่เป็นไรมากหรอกค่ะนอนพักเดียวก็หายถ้าหนูไม่สบายมากรีบโทรหาแม่เลยนะกินยาแล้วนอนเดี๋ยวแม่ไปทำงานก่อนนะลูกเมื่อพ่อและแม่ออกจากบ้านไปแล้วมารีนก็เปิด Google เพื่อค้นหาว่ามันเป็นอาการของอะไรแต่เธอก็ไม่สามารถหาข้อมูลอะไรที่เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอบางขณะเธอก็นึกอยากจะบอกกับแม่แต่เมื่อมองดูเท้าเธอก็เปลี่ยนใจกลัวว่าเมื่อแม่เห็นจะตกใจกลัวและนึกรังเกียจเธอเช้าวันรุ่งขึ้นเธอไปโรงเรียนตามปกติแต่ไม่ได้ลงซ้อมว่ายน้ำเหมือนเช่นทุกวันเธอเงียบขรึมลงและไม่อยากพูดคุยกับเพื่อนๆจนเพื่อนต้องถามว่ามารีนวันนี้ดูไม่สดชื่นเลยไม่สบายหรือเปล่าถามอะไรก็ไม่อยากตอบเราไม่เป็นไรหรอกมารีนพูดแล้วก็เดินไปนั่งคนเดียวเมื่อเพื่อนหลายคนเห็นอาการของเธอก็ถามไถ่ด้วยความเป็นห่วงมารีนเธอมีปัญหาอะไรหรือทะเลาะกับแม่หรือเปล่าเราให้เราฟังได้นะเราอาจช่วยเธอได้ด้วยอารมณ์ชั่ววูบมารีนตวาดใส่เพื่อนๆว่าพวกเธอเลิกยุ่งกับเราได้ไหมลำคาญจะตายแล้วเพื่อนๆทุกคนตกตะลึงตาค้างกับคำพูดและท่าทีของมารีนปกติมารีนเป็นคนที่พูดจาดีน่ารักและเป็นมิตรกับทุกคนเพื่อนคนหนึ่งรีบพูดว่าเราขอโทษแต่เราเป็นห่วงเธอนะหยุดฉันบอกว่าไม่ต้องมายุ่งกับฉันฟังไม่รู้เรื่องหรือไงมารีนตวาดแล้วก็วิ่งออกจากโรงเรียนเธอเรียกแท็กซี่กลับบ้านทันทีและไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้พ่อและแม่ฟังวันรุ่งขึ้นเป็นวันหยุดพ่อและแม่พามารีนไปทานอาหารนอกบ้านแม่เลือกร้านอาหารญี่ปุ่นและอยากให้มารีนได้ลองรสชาติอาหารใหม่ๆบ้างแม่สั่งปลาดิบอาหารโปรดของเธอให้มารีนด้วยเมื่อพ่อเห็นมารีนหยิบปลาดิบและกินอย่างอร่อยอร่อยเขาพูดว่ามารีนท่าทางหนูจะชอบปลาดิบมากเลยนะหนูรู้แล้วว่าทำไมถึงเป็นของโปรดของแม่หนูขอสั่งเพิ่มอีกนะคะถ้าลูกชอบก็สั่งมาได้เลยจ้ะแม่ของเธอพูดแล้วก็เรียกพนักงานเสิร์ฟและสั่งว่าขอชุดปลาดิบอีกชุดนะคะมารีนก็พูดเสริมว่าขอเป็น2ชุดนะคะแม่เมื่อปลาดิบถูกวางลงบนโต๊ะทั้ง2ชุดมารีนก็คีบปลาดิบขึ้นเคี้ยวทันทีพ่อและแม่ยิ้มอย่างเอ็นดูที่เห็นว่ามารีนคงชอบมากจริงๆเมื่อหมดจานแรกมารีนก็เลื่อนจานที่2มาวางตรงหน้าเธอคราวนี้เธอใช้มือหยิบปลาดิบใส่ปากและเคี้ยวอย่างมุมมามพ่อและแม่เริ่มมีสีหน้าตกใจและพูดว่ามารีนค่อยๆกินสิลูกกินแบบนี้ไม่มีมารยาทเลยแม่ไม่ชอบมารีนไม่สนใจคำพูดของแม่เธอยังคงหยิบปลาดิบกินอย่างมุมมามจนหมดจานโดยไม่สนใจกับสีหน้าที่กังวลของพ่อและแม่วันรุ่งขึ้นมารีนยังไม่ลืมรสชาติของปลาดิบเธอรู้สึกอยากจะกินมันอีกจนไม่อยากจะแตะอาหารอื่นของแม่เธอเลย
ธอคิดที่จะออกไปร้านอาหารญี่ปุ่นอีกแต่แล้วสายตาก็ไปสะดุดกับตู้ปลาของพ่อเขาเลี้ยงปลาทะเลในตู้ปลาขนาดใหญ่มีปลาทะเลสารพัดชนิดมารีนเหมือนจะควบคุมตัวเองไม่อยู่เธอตรงไปยังตู้ปลาทันทีแล้วก็ล้วงมือลงไปเธอไล่จับปลาตัวใหญ่ที่สุดอยู่ไม่นานก็จับได้เธอมองมันด้วยสายตาหิวกระหายแล้วก็กัดกินมันอย่างรวดเร็วจู่ๆพ่อของเธอก็เดินเข้ามาในห้องเห็นท่าทางมีพิรุธของมารีนที่ตกใจหน้าตาตื่นยืนอยู่ข้างตู้ปลาด้วยมือที่เปียกน้ำและตรงพื้นใต้ตู้ปลาก็มีหยดน้ำเกาะอยู่เป็นจุดๆเขาถามว่ามารีนเป็นอะไรลูกสีหน้าเหมือนกลัวอะไรเปล่าค่ะเอแล้วปลาตัวใหญ่ของพ่อหายไปไหนพ่อพูดเมื่อเห็นปลาตัวโปรดของเขาไม่อยู่ในตู้ปลาแล้วเมื่อกี้หนูเห็นเจ้าช็อกโกมาด้อมๆ มองๆในตู้ค่ะวิ่งไปไหนแล้วก็ไม่รู้มารีนพยายามพูดให้พ่อเข้าใจว่าแมวของเขามาขโมยปลาไปกินเอแปลกนะธรรมดาช็อกโกไม่เคยมาใกล้ตู้ปลาเลยหนูว่าคงฆ่าปลาของพ่อไปแล้วล่ะค่ะโถช็อกโกนะช็อกโกเจ้าแมวขโมยพ่อทำสีหน้างงๆทั้งเสียดายปลาทั้งสงสัยทั้งโมโหที่แมวของเขาอาจเป็นหัวขโมยจริงๆวันต่อๆมาปลาในตู้ของพ่อก็ค่อยๆหายไปทีละตัวละตัวจนร่อยหรอลงไปมากพ่อสงสัยจนต้องแอบติดกล้องวงจรปิดบริเวณตู้ปลาแล้วเขาก็ตกใจสุดขีดและแทบไม่เชื่อสายตาของตนเองว่าทุกวันมารีนจะมาไล่จับปลาในตู้และหย่อนใส่ปากกัดกินด้วยความสุขพร้อมกับรอยยิ้มและแววตาที่ทำให้เขาขนหัวลุกเขาปรึกษากับแม่อย่างจริงจังรู้สึกเป็นห่วงมารีนมากทั้งคู่พามารีนไปหาจิตแพทย์และรักษาจนพ่อและแม่สังเกตว่าพฤติกรรมแปลกๆของเธอหายไปเกือบเป็นปกติแล้วปลาในตู้ยังคงอยู่เท่าเดิมแต่ทั้งคู่หารู้ไม่ว่ามารีนยังคงชอบการกินเนื้อปลาดิบๆเธอมักจะไปนั่งกินที่ร้านอาหารญี่ปุ่นคนเดียวหรือไม่ก็แอบขโมยกินเมื่อเห็นปลาที่ถูกเลี้ยงตามตู้หรือบ่อปลาเมื่อปิดภาคเรียนเพื่อนๆชวนกันไปเที่ยวทะเลมารีนก็ไปด้วยเดี๋ยวนี้เธอไม่รู้สึกกลัวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเธออีกแล้วกลับรู้สึกมีความสุขที่ได้ลูบเท้าที่มีพังผืดของตนเองและขาของเธอก็เริ่มมีสีเขียวอมน้ำเงินเป็นจ้ำๆเมื่อผิวหนังถูกผลัดออกไปบัดนี้เธอไม่ต้องกังวลกับการเก็บเกล็ดผิวหนังที่หล่นอยู่บนเตียงนอนในตอนเช้าอีกแล้วเธอยังคงสวมเลกกิ้งและถุงเท้าตลอดเวลาและมีความสุขกับร่างกายของเธอมากระหว่างที่นั่งเรือเพื่อข้ามไปยังเกาะกลางทะเลมีกลุ่มหนุ่มน้อยที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับกลุ่มของมารีนนั่งเรือมาด้วยพวกเขาขนองกันตามประสาวัยรุ่นหยอกยาวและเล่นกันแผลงจนเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มล่นลงไปในทะเลผู้คนที่เห็นร้องตกใจกันช่วยด้วยคนตกจากเรือใครก็ได้ช่วยเขาทีหนุ่มน้อยที่หล่นลงไปในทะเลดูเหมือนกับจะว่ายน้ำไม่เป็นเขาพยายามโผล่ขึ้นจากน้ำพุ้ยน้ำอย่างแรงมารินที่ได้ยินเสียงร้องจากคนในเรือเธอรีบวิ่งไปที่กาบเรือตำแหน่งที่เขาหล่นลงไปเธอกระโจนลงน้ำทันทีแล้วว่ายตรงไปหาเขาอย่างรวดเร็วพยุงเขาไม่ให้จมลงใต้น้ำคนบนเรือก็โยนห่วงชูชีพลงมาหลายอันเรือแล่นห่างออกไปอีกไกลพอสมควรกว่าที่เรือจะหยุดและจอดสนิทกลางท้องทะเลอันกว้างใหญ่ทุกคนมองเห็นมารีนที่พยุงหนุ่มน้อยคนนั้นว่ายไปหาห่วงชูชีพจนเขาสามารถเกาะชูชีพนั้นและลอยตัวได้อย่างมั่นคงมารีนพาเขาไปที่เรือและปีนขึ้นเรือได้อย่างปลอดภัยทุกคนตบมือให้มารีนและขอบคุณเธอ
ถ้าไม่ได้หนูพ่อหนุ่มนั่นคงไม่รอดแน่ๆขอบคุณมากที่ช่วยเพื่อนเราไว้มันว่ายน้ำไม่เป็นด้วยโอ้โหว่ายน้ำเก่งมากเลยว่ายเร็วยังกับปลาอย่างหนูต้องเป็นนักว่ายน้ำแน่ๆเสียงพูดคุยและขอบคุณดังไม่หยุดจนเรือแล่นมาถึงท่าของเกาะกลุ่มของมารีนและกลุ่มของหนุ่มน้อยเผอิญจองที่พักอยู่ใกล้ๆกันเมื่อเข้าที่พักแล้วหนุ่มน้อยก็มาหามารีนเราชื่อทันขอบใจเธออีกทีนะที่ช่วยชีวิตเราไว้ถ้าไม่ได้เธอเราคงลงไปนอนใต้ทะเลแล้วเธอชื่ออะไรล่ะเราชื่อมารีนเราชอบว่ายน้ำเธอทำให้เราได้ออกแรงยืดเส้นยืดสายเราก็อยากจะขอบใจเธอเหมือนกันและทั้งคู่ก็หัวเราะทั้งคู่นั่งคุยกันบนหาดทรายอยู่นานจนพวกเพื่อนๆเรียกให้ไปกินข้าวทั้งสองกลุ่มนั่งกินอาหารเย็นด้วยกันและคุยกันอย่างสนิทสนมในเวลาอันรวดเร็วตลอด2วันที่อยู่บนเกาะท่านจะชวนมารีนไปเดินเที่ยวกัน2ต่อ2สำรวจไปทั่วทุกหาดเท่าที่จะเดินไปได้มารีนรู้สึกถูกใจทันเขาเป็นเด็กหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาที่คุยสนุกทำให้มารีนหัวเราะได้ตลอดเวลาท่านเป็นเด็กหนุ่มคนแรกที่มารีนพอใจตั้งแต่เริ่มโตเป็นสาวรุ่นและท่านก็ชอบมารีนเพราะเธอมีหน้าตาที่สวยและพร้อมที่จะเดินลุยไปกับเขาทุกหาดที่ผ่านมาก็มีสาวๆมาชอบพอเขาหลายคนแต่มารีนเป็นผู้หญิงคนแรกที่เขารู้สึกมีความสุขที่ได้อยู่ด้วยหลังกลับจากการเที่ยวเกาะท่านและมารีนก็พูดคุยกันทางโทรศัพท์บ่อยๆและนัดเจอกันบ้างในวันหยุดทั้งคู่รู้สึกดีต่อกันจนคบกันเป็นแฟนในที่สุดมารีนซึ่งลาออกจากการเป็นนักว่ายน้ำของโรงเรียนเพราะเธอไม่อยากให้ใครเห็นว่านิ้วเท้าของเธอมันผิดปกติจากคนทั่วไปถึงแม้ว่าเธอจะปกปิดรอยจ้ำเขียวๆบนขาของเธอซึ่งมันลามใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่เธอไม่อาจปกปิดเท้าที่มีผังผืดจึงจำใจต้องหยุดการว่ายน้ำซึ่งเป็นสิ่งที่เธอโปรดปรานที่สุดพอๆกับการได้กินปลาสดๆทุกคืนเธอจะต้องนอนแช่ในอ่างอาบน้ำเป็นเวลานานมันเป็นการทดแทนการว่ายน้ำของเธอได้แม้จะไม่มากนักก็ตามเธอจะเอามือลูบจ้ำเขียวๆปนน้ำเงินบนขาของเธออย่างพึงพอใจและบางทีก็อดนึกไม่ได้ว่าเท้าที่มีพังผืดของเธอดูสวยกว่าเท้าแบบเดิมๆเสียอีกและรู้สึกว่าเธอสวยมากกว่าเพื่อนๆจนอยากจะอวดขาและเท้าให้ทุกคนเห็นแต่ก็เกรงว่าพวกเขาจะตกใจกลัวซึ่งแม้แต่แม่ก็ไม่มีโอกาสได้เห็นความงามนี้คืนหนึ่งมารีนฝันว่ามีเสียงเรียกจากท้องทะเลที่ไกลลิบมารีนกลับมากลับมาเถอะที่ของเจ้าอยู่ตรงนี้กลับบ้านของเราเสียงนั้นก้องกังวานมันทำให้มารีนรู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาดและตื่นขึ้นมาอย่างมีความสุขเธอฝันแบบเดียวกันนี้ติดต่อกันหลายคืนมันทำให้เธอมีความสุขและก็มีความสงสัยว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของใครจากที่ไหนเธอรู้สึกคิดถึงบ้านคิดว่าคงมีใครรอเธออยู่และมันไม่ใช่บ้านหลังนี้ที่เธออาศัยมาตั้งแต่จำความได้เมื่อมารีนพบกับทันเธอเล่าความฝันให้เขาฟังเขาพูดว่ามันอาจจะเป็นเพราะเธอคิดถึงการว่ายน้ำก็ได้นะไม่ได้ว่ายมานานแล้วนี่นาลองลงไปว่ายอีกครั้งสิไม่ได้หรอกทันเราแพ้คอรีนมากเมื่อก่อนไม่เคยเป็นมาเป็นตอนหลังๆนี่เองมารีนโกหกเขาเพราะไม่อยากพูดความจริงกลัวว่าถ้ารู้เขาอาจจะหายหน้าไปเลยก็ได้หรือไม่มันก็เป็นแค่ความฝันธรรมดาธรรมดาแหละไม่ต้องคิดมากนะมารีนยังคงฝันแบบเดิมทุกคืน
บางวันเมื่อเธอนั่งคิดอะไรเล่นๆเสียงนั้นก็ลอยแว่วมาอีกมันดังราวกับว่ามีใครมากระซิบข้างหูเธอนับวันเสียงนั้นก็ดังขึ้นและในความฝันเธอก็เริ่มมองเห็นเกาะเล็กๆกลางทะเลชัดขึ้นชัดขึ้นเธอรับรู้ได้เองว่ามันเป็นเกาะที่อยู่ในจังหวัดสตูลแล้วในคืนหนึ่งในความฝันเธอก็มองเห็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งที่มีผมยาวสลวยดวงตาเป็นประกายสีฟ้าน้ำทะเลเหมือนกับเธอสาวผู้นั้นมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มสดใสและยื่นมือออกมาให้มารีนพูดว่ากลับมาเถอะลูกแม่รออยู่มารีนรู้สึกอบอุ่นในหัวใจอย่างประหลาดวันรุ่งขึ้นมารีนไปบอกแม่ถึงเกาะกลางทะเลที่สตูลหนูอยากไปเที่ยวที่นั่นมากเลยค่ะแม่ขอหนูไปนะคะแม่ของเธอนึกถึงวันที่พบมารีนเมื่อครั้งเป็นเด็กทารกนอนอยู่ในพงหญ้าบนเกาะนั้นถึงแม้ว่ามันจะผ่านไป10กว่าปีแล้วแต่มันดูราวกับเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้เองเธอคิดว่ามันเป็นความบังเอิญจึงตอบว่าถ้าหนูอยากไปแม่กับพ่อจะไปด้วยเราไม่ได้ไปที่เกาะนี้มานานแล้วจริงเหรอคะพ่อกับแม่เคยไปด้วยเหรอเรามีความหลังที่นั่นกันพ่อกับแม่ไม่เคยลืมเลยจนทุกวันนี้เมื่อมารีเล่าให้ทันฟังเขาก็ขอตามไปด้วยเพราะเขาก็ชอบทะเลมากเหมือนกับเธอครั้นถึงวันหยุดทั้งหมดก็ไปที่เกาะกลางทะเลทุกอย่างยังคงสภาพเหมือนเดิมเพราะมันอยู่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมและการไปที่เกาะนี้ต้องนั่งเรือที่ทางรีสอร์ทจัดเตรียมไว้ให้โดยเฉพาะเท่านั้นมารีนมีความสุขมากเมื่อขึ้นไปเหยียบบนเกาะและพ่อแม่ก็รู้สึกสุขใจเช่นกันที่ตลอดหลายปีที่ผ่านมามารีนทำให้ครอบครัวของพวกเขาสมบูรณ์ยิ่งขึ้นพวกเขายังจำจุดที่พบมารีนได้ดีหลังอาหารเย็นมารีนกับทันก็ไปเดินเล่นตรงชายหาดด้วยกันอย่างมีความสุขทั้งคู่รู้สึกราวกับว่าบนโลกใบนี้มีเพียงพวกเขาเท่านั้นเมื่อเดินมาไม่ไกลจากรีสอร์ทจู่ๆมารีนก็ได้ยินเสียงเรียกซึ่งเป็นเสียงเดียวกับที่เธอเคยได้ยินในฝันกลับมาเถอะมาอยู่ที่บ้านของเรามารีนหันไปถามทันว่าได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าทันเขาเรียกเราอีกแล้วทันตอบว่าเสียงลมละมั้งเราไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเมื่อทั้งคู่เดินมาถึงตรงต้นไม้ใหญ่จุดที่พ่อและแม่พบมารีนนอนอยู่จู่ๆเธอก็รู้สึกอยากจะลงไปในทะเลจึงเดินย่ำน้ำลงไปเรื่อยๆโดยมีทันที่ยืนมองอย่างงงๆเขาตะโกนบอกว่ามารีนเธอจะไปไหนมืดๆแบบนี้อย่าลงเล่นน้ำเลยมันอันตรายนะแต่มารีนเหมือนจะไม่ได้ยินเธอยังก้าวต่อไปเรื่อยๆจนตัวเธอจมอยู่ในน้ำครึ่งตัวทันรีบวิ่งตามเธอลงไปมารีนหันมาพูดกับเขาว่าทันเรารักเธอนะแต่ว่าที่นี่คงไม่ใช่ที่ของเราเราต้องกลับบ้านแล้วล่ะมีใครรอเราอยู่มารีนเธอจะไปไหนบ้านของเธออยู่กรุงเทพนะแล้วใครรอเธออยู่มันคงถึงเวลาแล้วจริงๆเราเคยตกใจที่ทำไมเท้าของเราถึงมีพังผืดงอกออกมาทำไมขาเราถึงเป็นสีเขียวๆน้ำเงินน้ำเงินทำไมเราถึงชอบน้ำและว่ายน้ำเก่งเหมือนปลาชอบกินปลาสดๆแต่ตอนนี้เรารู้แล้วเธอพูดอะไรเรางงไปหมดเธอเป็นอะไรไปท่านพูดด้วยน้ำเสียงที่ตื่นตระหนกเต็มที่และทำอะไรไม่ถูกได้แต่พยายามเดินไปหาเธอให้เร็วที่สุดพ่อและแม่ที่กำลังนั่งเล่นอยู่ที่ห้องอาหารของรีสอร์ทรู้สึกเหมือนมีอะไรมาดลใจให้พวกเขาลุกขึ้นและเดินไปตามชายหาดแม่พูดว่า
ฉันรู้สึกสังหรณ์ใจว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับมารีนแน่ๆผมก็รู้สึกเหมือนกันเราต้องรีบไปดูแล้วล่ะทั้งคู่รีบวิ่งตรงไปยังทิศที่มารีนและท่านออกมาเดินเล่นเมื่อถึงจุดที่พวกเขาพบทารกน้อยก็เห็นมารีนและท่านยืนอยู่ในทะเลได้ยินเสียงของท่านตะโกนว่ามารีนอย่าไปอย่าไปพ่อและแม่จึงรีบวิ่งลงไปหาเด็กทั้งสองแม่พูดกับมารีนว่ามารีนลูกแม่ลูกจะไปไหนมืดๆแบบนี้แม่กลัวแม่ขาพ่อขาหนูรักแม่กับพ่อที่สุดเลยค่ะแต่หนูต้องไปแล้วที่นี่คงไม่ใช่ที่สำหรับหนูหรอกค่ะหนูต้องกลับบ้านของหนูมารีนพูดแล้วก็ยกขาของเธอขึ้นจากน้ำแต่บัดนี้ขาของเธอกลายเป็นหางปลาที่มีเกล็ดสีเขียวอมน้ำเงินและตรงปลายหางมีสีเงินเป็นประกายทุกคนตกใจอย่างสุดขีดกับภาพที่เห็นตรงหน้าพ่อและแม่พูดว่าลูกแม่ในที่สุดแม่ก็รู้แล้วว่าลูกมาจากไหนเราพบลูกนอนในพงหญ้าตั้งแต่ยังแบเบาะเราเก็บลูกมาเลี้ยงลูกเป็นดวงใจของแม่นะลูกแม่ดีใจที่ลูกจะได้กลับไปหาครอบครัวที่แท้จริงของหนูพ่อคิดเสมอว่าหนูเป็นลูกแท้ๆของพ่อมันคงถึงเวลาของหนูแล้วพ่อและแม่พูดด้วยน้ำตาที่หนองหน้าส่วนท่านเมื่อได้รู้ความจริงเขาก็โผล่เข้ากอดมารีนและจูบเธอที่ปากมารีนพละจากเขาและว่ายน้ำออกไปท่านเมื่อได้สติก็ตัดสินใจว่ายตามเธอไปเขารู้สึกว่าเขาสามารถว่ายน้ำได้อย่างคล่องแคล่วและดำน้ำได้เหมือนเธอด้วยเวทมนต์ของชาวเงือกเมื่อมีชายใดที่ตกหลุมรักเงือกสาวเขาก็จะสามารถมีชีวิตได้เหมือนพวกเธอสามารถใช้ชีวิตใต้น้ำได้และเมื่อครองรักกันครบ7ปีชายหนุ่มผู้นั้นก็จะมีร่างกายเปลี่ยนไปขาของเขาจะเปลี่ยนเป็นหางปลาและกลายเป็นเงือกเต็มตัวมารีนและทันว่ายลงไปใต้น้ำลึกลงไปเรื่อยๆและมารีนก็พบกับแม่ของเธอที่มารอรับอยู่หน้าทางเข้าสู่อาณาจักรของชาวเงือกที่ไหนสักแห่งใต้ท้องทะเลอันแสนลึกลับ